ส่วนคู่นี้นะคะบอกเลยว่าพร้อมจะมีทายาทในปีหน้าแล้วค่ะสำหรับเบลกอรี่เบอร์รี่นะคะหลังแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะออกมารีวิวชีวิตหลังแต่งงานนะคะหลังจากที่เบลมนัญญาหรือว่าเบลกอรี่เบอร์รี่ใช้ชีวิตคู่กับสามีหนุ่มนอกวงการมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะล่าสุดสาวเบลก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวที่จะมีทายาทในปีหน้าแต่คงปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนค่ะเพิ่งไปเจอคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าเออแต่งงานยังไม่ถึงปีนะอาจจะลองธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าตรวจทุกอย่างแล้วของเขาก็แข็งแรงของเราก็แข็งแรงหรือถ้าสมมติว่าแฟนเร่งมากๆก็อาจจะมีการวิทยาศาสตร์นิดนึงคือก่อนหน้านี้ด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะได้แต่งงานก็เลยยังไม่ได้มีการฝากใครใดๆเลยตั้งใจนะปีหน้าน่ะมังกรมันดีกับปีของเราด้วยดีกับปีของแฟนด้วยใช่เสริมกันเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะปีหน้าน่าจะเหมาะ